สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นเลคเชอร์วิชา Transport Phenomena นะครับในพาร์ทของ Mass Transport ก็อันนี้เป็นเลคเชอร์ครั้งที่1ของ Mass Transport นะครับขอทบทวนกันนิดนึงนะครับใน Transport Phenomena ตั้งแต่พาร์ทต้นเราเรียนกันถึง Momentum Transport แล้วก็มาพาร์ทที่2เป็น Energy Transport นะครับพาร์ทสุดท้ายอันนี้เป็น Mass Transportโดยที่ในภาพรวม Transport Phenomena เองคิดถึงการถ่ายโอนด้วยกลไก2ส่วนนะครับส่วนที่1เราเรียกว่าเป็น Molecular Transport ซึ่งถ้าเป็นกรณี Momentum Molecular Transport คือพจน์ของ Shear Stress ถ้าเป็น EnergyMolecular Transport คือพจน์ของ Conduction หรือการนำความร้อนนะครับมันคือการถ่ายเทด้วยการส่งต่อจากกลุ่มโมเลกุล1ไปยังโมเลกุลข้างเคียงโดยที่โมเลกุลไม่มีความจำเป็นต้องเคลื่อนที่นะครับส่วนที่2เองเราเรียกว่าเป็น Convective Transportซึ่งเกิดจากการที่ของไหลพาสิ่งที่เราต้องการส่งถ่ายจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับ Convective Transport ในโมเมนตัมคือพจน์ rho vv ในโมเมนตัมนะครับในขณะที่ Convective Transport ในพจน์ energy เป็นพจน์ของการพาความร้อนนะครับซึ่ง2ตัวนี้รวมกันเราเรียกว่าเป็น Total Transport หรือกระบวนการถ่ายโอนทั้งหมดนะครับซึ่งในวิชานี้เราแสดงผลของการ transport ในรูปของ flux นะครับก็จะมียกตัวอย่าง energy flux momentum flux แล้วก็เราจะเรียนกันในที่นี้คือ mass flux นะครับสำหรับการถ่ายโอนโดยปกตินะครับในหนังสือที่เราใช้กันเล่มนี้เนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงกันทั้ง3ส่วนก็คือตัว molecular transport เองจะใช้กฎอะไรบางอย่างในการอธิบายนะครับเช่นโมเมนตัมจะใช้นิวตันลอ energy จะใช้ฟูเรียลอนะครับซึ่งกฎที่เราเรียน2กฎตัวนี้เนี่ยได้มาจากการobserve จากการทดลองนะครับในขณะที่ convective transport ก็จะ derive ขึ้นมาพูดถึงการถ่ายโอนทั้งพลังงานหรือโมเมนตัมโดยให้ความสำคัญกับการ flow ของไหลนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น2ส่วนที่เรียนกันมาในช่วงต้นของวิชาตอนที่เรียนโมเมนตัมเราก็จะบอกว่าระบบเป็นสารบริสุทธิ์นะครับสารเดียวแล้วก็มีอุณหภูมิคงที่พอเป็นพาร์ทของ energy เราก็จะเริ่มบอกว่าในระบบอุณหภูมิไม่คงที่ละนะครับเปลี่ยนให้มี temperature gradient ในระบบได้แต่ยังคงรักษาให้ระบบเป็นสารเดียวอยู่พาร์ทสุดท้ายซึ่งเป็นพาร์ทแมสนะครับคราวนี้เราจะอนุญาตให้ในระบบมีสารมากกว่า1สารก็จะเกิดความแตกต่างของความเข้มข้นของสารในแต่ละจุดในระบบอย่าลืมนะครับว่าวิชา Transport Phenomena แตกต่างจากวิชา Thermodynamic ตรงที่ว่าวิชา Thermodynamic เองนั้นในระบบทั้งหมดเราถือว่าสมบัติทุกอย่างในระบบถ้าตรงนี้เป็นระบบนะครับสมบัติทุกอย่างในระบบมีค่าเท่ากันยูนิฟอร์มตลอดทั้งระบบนั่นคือถ้าดูอุณหภูมิของระบบที่จุดนี้กับอุณหภูมิของระบบที่จุดนี้ในระบบที่คำนวณโดยที่พิจารณาในวิชาเทอร์โมเดนามิกนะครับจะถือว่าเท่ากันหมดในขณะที่ถ้าเป็นวิชาทรานสปอร์ตเราจะเริ่มบอกว่าอุณหภูมิที่จุดหนึ่งกับอุณหภูมิที่อีกจุดหนึ่งในระบบที่เป็น non isothermal จะไม่เท่ากันนะครับงั้นนี่คือความแตกต่างอย่างใหญ่หลวงนะครับของวิชาเทอร์โมกับวิชา transport อันนี้ transport เราอนุญาตให้มี gradient หรือสิ่งที่แตกต่างกันสมบัติที่แตกต่างกันภายในระบบนะครับซึ่งความแตกต่างตัวนี้เองแหละมันจะเป็น driving force ของการถ่ายโอนยกตัวอย่างเช่นความแตกต่างของอุณหภูมิ2จุดในระบบก็จะเป็นตัว driving force ให้เกิดการถ่ายเทพลังงานความแตกต่างของ velocity ในระบบก็จะเป็น driving force ให้เกิดการถ่ายเทโมเมนตัมนะครับสำหรับของ mass เองเนี่ยความแตกต่างตัวเนี้ยสิ่งที่เราใช้เพ
ื่อจะดูความแตกต่างเนี่ยมันคือความเข้มข้นนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับแมสนะครับมันจะพิจารณาความเข้มข้นเป็นหลักสารจะมีความเข้มข้นส่วนหนึ่งแน่นอนสารบริสุทธิ์ก็จะมีความเข้มข้นของมันนะครับแต่ความเข้มข้นของมันมีค่าคงที่แต่ถ้าเกิดเรามีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นถ้าอนุญาตให้ความเข้มข้นแต่ละจุดในระบบไม่เท่ากันแปลว่าความเข้มข้นมันเปลี่ยนแปลงได้นะครับมันจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อในระบบมีสารมากกว่า1สารนะครับปกติเราเรียนเรื่องความเข้มข้นเราจะมีความคุ้นเคยกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวทำละลายกับตัวถูกละลายถูกไหมครับเมื่อมีตัวทำละลายมากๆความเข้มข้นของตัวถูกละลายก็น้อยในทางกลับกันถ้าใส่ตัวถูกละลายมากๆหรือใส่โซลูทมากๆความเข้มข้นของโซลูชันก็จะมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่พยายามบอกว่าในส่วนของ mass transport ตัวนี้เนี่ยระบบของเราจะเป็นระบบที่มีสารมากกว่า1สารขึ้นมาทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดนะครับขอคุยกันเรื่องเกี่ยวกับความเข้มข้นนิดหนึ่งนะครับนิยามของความเข้มข้นนะครับเริ่มจากถ้าเราพิจารณาสารบริสุทธิ์ก่อนนั่นคือในระบบมีสารเดียวถ้าเป็นสารที่เราเรียกว่าเป็นสาร A นะครับสาร A ตรงนี้เนี่ยถ้าเราพิจารณาตัวโรในความหมายที่เราเข้าใจกันคือความหนาแน่นถูกไหมครับเป็น density ถ้าเป็น density ของสารเพียวที่เรียกว่าสาร A โรตรงนี้ขอเรียกว่าเป็นโร A นะครับในที่นี้โรแสดงถึง density ที่มีหน่วยเป็น mass ของ A หารด้วย volume ของระบบถูกไหมครับงั้นถ้าเกิดผมบอกว่าผมมีระบบปิดมี volume ปริมาตรค่า1ในระบบเป็นสาร A ล้วนถ้าเอา mass ที่อยู่ในกรอบของระบบหารด้วย volume ของระบบก็จะเป็น density ของสารที่อยู่ในระบบขณะนี้เป็นสารบริสุทธิ์ถ้าเพิ่มขึ้นมาอีก1สารนะครับเป็นระบบ2สารเราเรียกก็เป็น binary system เอาเป็นว่ามี A และ B นะครับในคราวนี้ถ้าผมอยากจะคำนวณความหนาแน่นของระบบของผมเป็นระบบผสมสารผสมนะครับซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นโซลูชันก็ได้หรือเป็นระบบสารละลาย A อาจจะเป็นโซลูท B อาจจะเป็นโซเวนต์นะครับเป็นสารผสมขึ้นมาคราวนี้ความหนาแน่นรวมของสารละลายย่อมขึ้นกับปัจจัย 2-3 อย่างอย่างแรกก็คือขึ้นกับว่า A และ B แต่ละตัวมันมีความหนาแน่นเท่าไหร่ถูกไหมครับในขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็จะขึ้นกับว่ามี A และ B อย่างละเท่าไหร่มีมากมีน้อยเท่าไหร่ถ้าสุดขั้วข้างหนึ่งถ้าเราใส่ A เข้าไปเยอะๆความหนาแน่นของสารละลายก็จะเข้าใกล้ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์ Aถ้าเกิดใส่ B เข้าไปเยอะๆก็จะกลับกันความหนาแน่นของสารละลายก็จะเข้าใกล้สารบริสุทธิ์ B นะครับแต่ถ้าเกิดเราดูตามนิยามของความหนาแน่นความหนาแน่นจริงๆแล้วคือมวลหารด้วยปริมาตรนะครับซึ่งในที่นี้มวลของเรามี2สารประกอบด้วยสาร A แล้วก็สาร B เพราะฉะนั้น total mass มันก็คือ mass ของแต่ละสารรวมกันหารด้วยปริมาตรรวมของระบบถูกไหมครับซึ่งวอลลุ่มตรงนี้เนี่ยเป็นวอลลุ่มของโซลูชันทำให้ตัวโรตรงนี้เราเรียกว่าเป็นโซลูชันเดนซิตี้เห็นไหมครับความแตกต่างระหว่างโรในฝั่งสารบริสุทธิ์กับโรในฝั่งสารผสมต่างกันที่ว่าโรของสารบริสุทธิ์นะครับโรตัวนี้ของสารบริสุทธิ์จะเป็นค่าคงที่เสมอตราบใดที่เราให้อุณหภูมิคงที่นะครับไม่ว่าระบบจะใหญ่จะเล็กเท่าไหร่
density จะเป็นค่าคงที่ถูกไหมถ้าระบบใหญ่มวลก็เยอะตามสัดส่วนมวลต่อปริมาตรก็ยังคงที่ในขณะที่โรตัวนี้ของสารผสมไม่จำเป็นจะต้องเป็นค่าคงที่ตัวนี้มันขึ้นกับเราใส่ A หรือ B มากน้อยเท่าไหร่นะครับจากสมการข้างบนนะครับถ้าเกิดผมเอาวอลลุ่มหารตลอดผมจะได้เป็น mass ของ A หารด้วย volume บวกด้วย mass ของ B หารด้วย volume เห็นไหมครับซึ่ง mass ต่อ volume จริงๆเราเรียกว่าเป็น rho อันนี้ขอเรียกว่าเป็น rho A เสร็จแล้วพจน์ที่2ก็จะได้เป็น rho B ออกมาคำถามก็คือrho A ตัวนี้กับ rho A ตัวนี้คือตัวเดียวกันหรือไม่นะครับตรงนี้คุณต้องเข้าใจก่อนว่า rho A ในสารผสมนะครับสามารถเปลี่ยนแปลงได้นั่นหมายถึงถ้าผมเติมสาร A เข้าไปในสารผสมมากขึ้นตัวตั้งตัวนี้ก็จะมากขึ้นทำให้ rho A มีค่ามากขึ้นถูกไหมครับงั้น rho A ตัวสารผสมตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นค่าคงที่ในขณะที่ rho A ข้างบนตัวนี้จะต้องเป็นค่าคงที่เสมอนะครับงั้นถึงแม้ว่าเราจะเขียนเหมือนกันแต่มันมีความหมายไม่เหมือนกันนะครับงั้นเพื่อให้ทำให้ชัดเจนนะครับเพื่อทำให้พวกคุณไม่สับสนนะครับสำหรับระบบที่เป็นสารผสม rho A ตรงนี้เราขอนิยามเรียกมันว่าเป็น mass concentration ของสาร A โอเคไหมครับในขณะที่ทำนองเดียวกัน rho B ตัวนี้ก็จะเป็น mass concentration ของ species Bโอเคนะครับคำว่า mass concentration ก็คือความเข้มข้นแหละแต่เป็นความเข้มข้นที่วัดในหน่วยพื้นฐานของมวลนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าความเข้มข้นกี่กรัมต่อลิตรอย่างเงี้ยเป็นหน่วยของ mass concentration นะครับไม่มีความจำเป็นจะต้องมีค่าคงที่เหมือน density นะครับถึงแม้ว่าจะเขียนเป็น rho A เหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนความหมายแตกต่างกันนะครับความซับซ้อนของtransport ในพาร์ท mass นะครับมันจะงุนงงนิดหนึ่งตรงที่ว่าหน่วยของความเข้มข้นเนี่ยเราสามารถแสดงได้หลายแบบนะครับแตกต่างจากในพาร์ทของ momentum กับพาร์ทของ energy ในพาร์ทของ energy เอง temperature มีหน่วยเดียวนะครับต่อให้จะบอกว่าเป็นองศาเซลเซียสหรือองศาฟาเรนไฮต์ก็แล้วแต่มันจะเป็นพื้นฐานในการคำนวณแบบเดียวนะครับแต่ความเข้มข้นเนี่ยเราสามารถแสดงได้หลายแบบมันเป็นตัวที่มีความมีพื้นฐานหลายแบบผมยกตัวอย่างนะครับผมสามารถแสดงความเข้มข้นในหน่วยของ mass ผมแสดงความเข้มข้นในหน่วยของโมลก็ได้2ตัวนี้มีฐานในการคำนวณไม่เท่ากันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นความเข้มข้นเนี่ยจะต้องเป็นอัตราส่วนระหว่างตัวตั้งก็คือปริมาณสารที่เราสนใจใส่เข้าไปมากน้อยเท่าไหร่หารด้วยตัวหารนะครับซึ่งตัวหารตัวเนี้ยถ้าคิดเป็นวอลลุ่มมันก็จะเป็นหน่วยคอนเซนทรชันที่เราคุ้นเคย mass per volume หรือ mole per volume ถูกไหมครับในทำนองเดียวกันผมสามารถเอาตัวหารเนี่ยแทนที่จะเป็นวอลลุ่มผมหารด้วย mass ของทั้งระบบก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมเอา mass ของสาร A ในระบบผสมหารด้วย mass ของ solutionซึ่ง mass ของ solution ตัวนี้คือ mass ของ A บวกด้วย B โอเคนะตัวแปรตัวนี้เราเรียกก็เป็น mass fraction หรือ WA
นะครับตัวนี้เรียกว่าเป็น mass fraction โอเคนะครับงั้นตอนนี้เรากำลังพูดถึงตัวแปรที่แสดงถึงความเข้มข้นเราพูดมา2ตัวละตัวที่1คือ rho a เราเรียกว่าเป็น mass concentrationมีหน่วยเป็น mass ต่อ volume ในขณะที่อีกตัวหนึ่งที่เราพูดถึงคือ mass fraction mass fraction เองก็พูดถึงความเข้มข้นเช่นกันถ้าเราใส่ a เข้าไปในระบบมาก mass fraction ก็ย่อมมากถูกไหมครับความแตกต่างระหว่าง mass concentration กับ mass fraction อยู่ที่ตัวหารว่าตัวหารเป็น volume หรือตัวหารเป็น mass ถ้าเป็น total volume ของตัว solution เราเรียกว่าเป็น mass concentration ถ้าเป็น total volumeไอ้ total mass ของ solution เราก็เป็น mass fraction นะครับจากตัวนี้เองจากตัว mass fraction ถ้าผมเอา volume ทั้งหมดของ solution หารนะครับถ้าเกิดเอา volume ของ solution หารทั้งบนทั้งล่างขออนุญาตลบตรงนี้นิดหนึ่งจากตรงนี้เองถ้าเกิดผมหารด้วยวอลลุ่มทั้งบนทั้งล่างนะครับแมสของ A หารวอลลุ่มคราวนี้มันก็จะเป็น rho A ตามนิยามข้างบนนะครับในขณะที่mass ของ solution จะประกอบด้วย mass ของ A กับ mass ของ B หารด้วย volume มันจะได้เป็น rho A บวกด้วย rho B ถูกไหมถ้าย้อนไปดูนะครับ mass ของ solution per volume ตัวนี้มันคือตัวเดียวกันกับตัวนี้ถูกไหมมันคือ mass ของ A บวกด้วย mass ของ B หารด้วย total volume เพราะฉะนั้นตัวหารย่อมได้เป็น rho A บวก rho B พูดอีกอย่างสามารถเขียนได้ว่าตัวเนี้ยมีค่าเท่ากับ rho A หารด้วย rho ซึ่ง rho ตัวนี้ก็คือตัวที่เราพิจารณาข้างบนจากสมการนี้นั่นเองโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้สับสนนิดนึงนะครับผมขอเขียนสมการกำกับไว้นิดหนึ่ง rho เท่ากับ rho a บวก rho b โดยที่rho A และ rho B ตรงนี้เราเรียกว่าเป็น mass concentration ของสาร A กับ mass concentration ของสาร B นะครับแล้วก็ rho ตรงนี้เราเรียกว่าเป็น total mass concentration โอเคไหมครับอันนี้เป็นสำหรับระบบBinary นะครับเป็นระบบที่มี2สารเท่านั้นถ้าเกิดมีจำนวนสารมากขึ้นระบบเราจะเรียกว่าเป็น Multi Component คราวนี้ผมสามารถเขียนสมการคล้ายคลึงกันก็คือ Total Mass Concentration ของ Solution เองก็จะเท่ากับ Mass Concentration ของทุกสารในระบบบวกเข้าด้วยกันเพราะฉะนั้นผมสามารถเขียนเป็น summation ของ mass concentration ของแต่ละองค์ประกอบนะครับบวกกันทุกองค์ประกอบในระบบโอเคไหมซึ่งถ้าเกิดล้อเลียนกับสมการข้างบนผมก็จะเขียนได้ว่า mass fraction ของสารใดสารหนึ่งที่เราสนใจก็จะเท่ากับ mass concentration ของสารนั้นหารด้วย total concentration นะครับซึ่งแน่นอน
ถ้าเกิดคุณคำนวณ mass fraction ของทุกสารแล้วจับมันมารวมเข้าด้วยกัน total mass fraction ย่อมเท่ากับ1ถูกไหมครับงั้นจากสมการนี้ถ้าคุณเอารวมกันทุก species ตัวตั้งก็จะเป็น summation ของ rho i ตัวหารเป็น rho ทั้งหมดดึงออกข้างนอกตัว summation ของ rho i เท่ากับ rho ตามสมการข้างบนนะครับจะทำให้ summation ของ mass fraction มีค่าเท่ากับ1เสมอนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องของเบสิสในการคำนวณความเข้มข้นนะครับตอนนี้ณเวลานี้ผมขอยกขึ้นมา2ตัวก่อนก็คือ mass concentration กับ mass fraction แต่จริงๆแล้วในระบบการคำนวณจริงๆเราจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับเริ่มจาก mass concentration mass fraction ไปถึง molar concentration และ mole fraction นะครับ4ตัวซึ่งอีก2ตัวขอติดไว้ก่อนเราจะมาพูดทีหลังนะครับถัดไปขอเข้าในหัวข้อที่ 17.1 นะครับตัวนี้อยู่ในบทที่ 17.1 ของหนังสือ Transport Phenomena ของ Bird นะครับตัวหัวข้อเองชื่อว่าหัวข้อ Fixed Law นะครับอย่างที่บอกก็คือการถ่ายโอนใดๆในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนคือ Molecular Transport กับconvective transport นะครับ molecular transport จะอธิบายโดยใช้กฎที่ได้จากการทดลองเช่น Newton law หรือ Fourier law ซึ่งได้จากการทดลองนะครับซึ่งการทดลองปกติที่เราเรียนมาใน2พาร์ทแรกมันก็จะพูดถึงระบบที่เป็นระนาบ2ระนาบจำได้ไหมครับถ้าเป็นตอนโมเมนตัมมันก็จะมีแผ่น2แผ่นโดยที่แผ่นบนแผ่นล่างอยู่นิ่งแผ่นบนเคลื่อนที่แล้วก็สังเกตว่า velocity เปลี่ยนแปลงอย่างไรที่ steady state เส้น velocity profile จะเป็น linear นะครับทำนองเดียวกันตอน energy มันก็จะมีวัตถุแล้วก็บริเวณด้านล่างอุณหภูมิต่ำบริเวณด้านบนอุณหภูมิสูงเป็นต้นนะครับแล้วก็จะเห็นว่าอุณหภูมิระหว่างกลางมี temperature profile เป็น linear เช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นทั้ง2กรณีพูดถึงการถ่ายโอนใน direction เดียวสำหรับ mass เราก็จะทำลักษณะเดียวกันนะครับโดยที่ระบบตอนนี้เราจะมีพิจารณาของแข็งที่มีความหนา y นะครับโดยที่ขอยกตัวอย่างว่าตัวนี้เป็นแผ่น SiO2 นะครับเรียกอีกอย่างว่าเป็นสาร B นะครับระบบจริงเป็นระบบหน้าตาคล้ายๆแบบนี้เรามีแผ่น SiO2 หรือสาร B นะครับอุดท่ออยู่แล้วก็ในท่อเนี้ยมีฮีเลียมแล้วกันเป็นแก๊สฮีเลียมนะครับผมเรียกว่าเป็นสาร A อยู่ข้างล่างข้างบนเนี้ยให้มีการเป่าอากาศเป่าตลอดเวลานะครับเหตุผลที่ผมเลือกซิลิคอนไดออกไซด์ก็เพราะว่าซิลิคอนไดออกไซด์ปกติจะมีระยะห่างระหว่างอะตอมในเนื้อของแข็งที่ใหญ่พอที่ทำให้ฮีเลียมสามารถค่อยๆแทรกตัวผ่านเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติตัวฮีเลียมเองจะค่อยๆแทรกผ่านเนื้อซิลิคอนไดออกไซด์ออกไปข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมมองว่าณเวลาเริ่มต้นการทดลองผมเริ่มเอาแผ่นซิลิคอนไดออกไซด์มาวางทับไปบนระบบนะครับนั่นคือตัวคอนเซนเทรชันเดิมก่อนที่ผมจะเอาซิลิคอนไดออกไซด์มาแปะในระบบตรงนี้เนี่ยเราจะบอกว่าคอนเซนเทรชันนะของฮีเลียมในเนื้อซิลิคอนไดออกไซด์จะมีค่าเท่ากับ0ทุกที่ถูกไหมครับก่อนเริ่มการทดลองแล้วทันทีที่ผมเอาแผ่นซิลิคอนไดออกไซด์มาแปะหรือสัมผัสกับแก๊สฮีเลียมท
ทันทีที่สัมผัสตัวแผ่นตรงเนี้ยณเวลาเริ่มต้นความเข้มข้นด้านล่างก็จะเริ่มสูงขึ้นทันทีถูกไหมครับทันทีที่ผมเอาแผ่นตัวแผ่นเนี้ยเข้ามาวางสัมผัสตัวฮีเลียมก็จะเหมือนกับซึมเข้าไปในเนื้อซิลิคอนไดออกไซด์นะครับเพราะฉะนั้นในเนื้อของซิลิคอนไดออกไซด์ที่ผิวด้านล่างก็จะมีฮีเลียมละลายอยู่บางส่วนนะครับซึ่งเราเรียกความเข้มข้นในจุดที่มันเริ่มละลายตรงเนี้ยถ้าผมเรียกมันว่าเป็น WA0 หรือโอเมก้า A0 นะครับความเข้มข้นตรงนี้เราถือว่าเป็นความสามารถในการละลายแล้วกันนะครับตัวเนี้ยจะมากน้อยเท่าไหร่ขึ้นกับความสามารถในการละลายของฮีเลียมในซิลิคอนไดออกไซด์นะครับถ้าเรานิยามตัวแปรตรงนี้เรียกว่าเป็น mass fraction ของฮีเลียมในซิลิคอนไดออกไซด์ณตำแหน่งที่0โอเคไหมนะตำแหน่งที่0ที่เวลา0ด้วยนะครับทันทีที่วางป๊อปฮีเลียมละลายเข้าไปณจุดล่างสุดตรงนี้ความเข้มข้นก็จะกระโดดขึ้นมาทันทีนะครับถ้าปล่อยให้เวลาผ่านไปจนถึง steady state ในขณะที่ฮีเลียมเนี่ยกำลัง diffuse ผ่านหรือเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปนะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าความเข้มข้นของฮีเลียมในจุดด้านล่างจะไม่เท่ากับความเข้มข้นของฮีเลียมในจุดด้านบนจุด X ข้างบนนะครับเหตุผลที่มันไม่เท่ากันก็เพราะว่าที่ด้านบนเนี่ยเราเป่าอากาศตลอดเวลาเพราะฉะนั้นทันทีที่ฮีเลียมแพร่ผ่านขึ้นมาถึงจุดด้านบนแผ่นสแลบตัวซิลิคอนไดออกไซด์ด้านบนก็จะโดนอากาศพัดออกไปทันทีนะครับเพราะฉะนั้นลูกศรตัวนี้ก็จะเป็นการแสดงการเคลื่อนที่ของฮีเลียมฮีเลียมดิฟฟิวส์เข้าไปในเนื้อซิลิคอนไดออกไซด์ในระหว่างที่เคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมครับขณะที่เคลื่อนที่พอถึงจุดบนมันก็จะโดนพัดออกไปเหมือนถ้าเกิดผมถือว่าทันทีที่มันโดนพัดออกไปความเข้มข้นของฮีเลียมณจุดบนสุดมีค่าเท่ากับ0ตลอดเวลานะครับผมก็จะบอกว่าณจุดเนี้ยความเข้มข้นฟิกซ์ไว้ว่า mass fraction ของฮีเลียมนะมีค่าเท่ากับ0ตลอดเวลาเพราะว่าเราพัดอากาศเอาฮีเลียมพาออกไปตลอดเวลาในขณะที่ความเข้มข้นข้างล่างมีค่าเท่ากับโอเมก้า A0 ตลอดเวลาตามความสามารถในการละลายของฮีเลียมในซิลิก้านะครับคุณจะพบว่าตลอดทางที่ steady state เนี่ยความเข้มข้นโปรไฟล์ของความเข้มข้นจะเป็นเส้นตรงนะครับในลักษณะเดียวกันกับการทดลองของฟูเรียหรือการทดลองของนิวตันทุกประการนะครับเส้นตรงเส้นสีแดงเส้นเนี้ยเราเรียกว่าเป็น mass concentration profile นะครับเพียงแต่ว่าผมแสดง mass ในรูปของ mass fraction เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางการเคลื่อนที่ของมวลสารจะมีทิศขึ้นถ้าผมชี้ให้ทิศขึ้นตรงนี้เป็นทิศ y นะครับเราก็จะบอกว่า mass flow mass flow นะครับผมเรียกว่าเป็น w ของสารฮีเลียมเป็นไปในทิศ y นะครับทำให้เกิด mass concentration gradient ตามเส้นสีแดงโอเคไหมครับตัวนี้เกิดขึ้นที่ steady state ในขณะที่ภาพนี้เกิดขึ้นที่เวลาเท่ากับ0ถ้าคุณสังเกตดูคุณจะเห็นว่าการทดลองตัวนี้เนี่ยหน้าตาเหมือนกับตอนที่ทำนิวตันลอกับฟูเรียลอทุกประการนะครับตอนที่เราทำฟูเรียลอก็ดีหรือนิวตันลอก็ดีเราสังเกตตรงนี้ปั๊บเราก็จะเริ่มบอกว่า
ถ้าผมเอา flow rate ของ A ในทิศ Y หารด้วยพื้นที่หน้าตัดของตัวแผ่น A ทำให้มันเป็น flux นะครับมันจะมากหรือน้อยเท่าไหร่มันก็จะขึ้นอยู่กับ 2-3 ปัจจัยถูกไหมถ้าเกิดเราคุ้นเคยปัจจัยแรกก็คือตัว driving force ของ mass นะครับในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่า driving force ที่ทำให้ A เคลื่อนที่จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเกิดขึ้นจากความเข้มข้น2จุดนี้ที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งความเข้มข้นต่างกันมากฟลักซ์ก็จะมากโอเคไหมเพราะฉะนั้นตัวแปรหนึ่งที่มีผลแน่ๆคือผลต่างของความเข้มข้นด้านล่างกับด้านบนเผอิญของข้างบนมันเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นผมขอเขียนเป็นโอเมก้า A 0ลบ0ประการที่2ที่ส่งผลต่อฟลักซ์ก็คือความหนาของระบบตัวนี้ยิ่งระบบที่มีความหนาน้อยๆระบบบางมากๆ mass flux ก็จะเยอะมันก็จะทะลุออกไปได้เร็วและทะลุออกไปได้ในปริมาณมากนะครับเพราะฉะนั้นมันแปรผันกลับกับความหนา y โอเคไหมซึ่งเราเรียนกันมา2ครั้งแล้วเหมือนกันว่าflux เนี่ยแปรผันกับ2ตัวแปรนี้ถ้าเกิดผมเปลี่ยนเครื่องหมายแปรผันให้เป็นเครื่องหมายเท่ากับมันจะต้องคูณด้วยค่าคงที่ค่า1นะครับซึ่งในกรณีนี้ผมขอคูณด้วยตัวแปรที่เรียกว่าเป็น d ตัวนี้เป็นตัว d ตัวเขียนนะครับห้อย ab โอเคไหมครับเสร็จแล้วถ้าดูหน่วยนิดหนึ่งนะครับดูหน่วยนิดหนึ่งหน่วยในฝั่งซ้ายข้างบนเป็น mass flow rate เพราะฉะนั้นเป็น mass ของ A ต่อวินาทีหน่วยของ WAY เขียนใหม่เอาให้ชัดหน่วยข้างบนนะครับเป็นกิโลกรัมของ A ต่อวินาทีในขณะที่หน่วยข้างล่างเป็น area เป็นตารางเมตรฝั่งขวานะครับตัวโอเมก้าเป็น mass fraction หน่วยของโอเมก้าเป็นกิโลกรัมของ A หารด้วยกิโลกรัม solution โอเคไหมครับy เองเนี่ยมีหน่วยเป็นเมตรนะครับงั้นคุณจะเห็นว่าถ้าผมอยากจะเขียนคือสังเกตนะมันจะต้องมีหน่วยกิโลกรัมโซลูชันอยู่ถูกไหมงั้นถ้าเกิดผมบอกว่าผมเปลี่ยนจากตัว driving force ที่เป็น mass fraction เนี่ยต้องการแสดงเป็น driving force ที่เป็น mass concentration แทนผมสามารถใช้ตัว rho ก็ได้ถูกไหมครับแล้วเรารู้ว่าตัว rho เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ total concentration ถ้าเกิดเขียนนะครับมาบอกว่าตัว mass fraction ของ I เท่ากับ rho I หารด้วย rho ถูกไหมถ้าเกิดผมเปลี่ยน driving force จากตัว mass fraction ให้เป็น rho มันก็จะมีค่าเท่ากับ rho I ก็จะมีค่าเท่ากับ rho คูณ omega I ถูกไหมเห็นถ้าผมดึง rho ออกนะครับหรือเขียนโรที่นี่เห็นไหมครับจะดึงใส่โรเข้าไปในวงเล็บเนี่ยมันก็จะเป็นความแตกต่างของ mass concentration ของ2จุดอยู่ดีทำได้เหมือนกันถ้าดูหน่วยนะครับโรเนี่ยเป็นกิโลกรัม solution ต่อลูกบาศก์เมตรโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นทำให้DAB ตัวเนี้ยถ้าคุณเช็คหน่วยคุณจะได้ว่าหน่วยของ DAB คือ mass เมตรกำลัง2ต่อวินาทีนะครับสังเกตกิโลกรัมโซลูชันตัวนี้ตัดกันไป
เมตรตัดไปเหลือเมตรกำลัง2นะครับแล้วก็เซกันขาไว้ก็จะได้หน่วยทางด้านซ้ายเท่ากับหน่วยทางด้านขวาทันทีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตัว D ตัวนี้มีหน่วยนี้โอเคนะครับตัว D ตรงเนี้ยเราเรียกมันว่าเป็น diffusivityซึ่งในทำนองเดียวกันกับนิวตันลอกับฟูเรียลอที่เราทำมาเราก็จะเขียนสมการนี้สำหรับระบบที่มีความบางมากๆถูกไหมครับเราก็จะกำหนดให้ y หรือความหนาของระบบเนี่ยเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นไอตัวฟลักซ์เนี่ยฝั่งซ้ายมือนะครับเราได้ total flow rate หารด้วย area ก็จะกลายเป็นฟลักซ์นะครับในที่นี้ฟลักซ์ขอใช้ตัว J ของสาร A ในทิศ Y นะครับตัวนี้เป็น mass flux ของ A ในทิศ Y ฝั่งขวานะครับ total concentration คงที่ไว้ diffusivity คงที่ไว้ในลักษณะเดียวกันแต่ตัว ratio ตัวนี้ถ้าเกิด y มีค่าน้อยๆมันก็จะเปลี่ยนเข้าใกล้เป็น derivative นะครับเป็น differentiation ของ omega a by dy โอเคไหมครับซึ่งถ้าเกิดคุณย้อนกลับไปดูที่รูปข้างบนนะครับคุณก็จะเห็นว่าเส้นไอตัว d omega a by dy มันคือ slope ของเส้น concentration profile ซึ่ง slope ตรงนี้โดยภาพจะเห็นว่ามันติดลบนะครับยิ่ง y มากขึ้นเท่าไหร่ค่าน้อยลงเรื่อยๆแปลว่า slope ติดลบพูดอีกอย่างก็คือตัว d omega a by dy ตัวมันเองมีค่าเป็นลบในขณะที่ฝั่งซ้ายมือตัว j มันมี mass แพร่ขึ้นไปในทิศบวก yเหมือนค่า J มันควรจะเป็นค่าเป็นบวกเพื่อจะให้สมการฝั่งซ้ายและขวามีสัญลักษณ์เดียวกันสอดคล้องกันเราจำเป็นต้องใส่เครื่องหมายลบเข้าไปในฝั่งขวานะครับซึ่งสมการนี้นะครับเราเรียกมันว่าเป็น Fick's Law นะครับเป็น Fick's Law of Diffusionใช้ในการแสดงโมเลกุลาร์ทรานสปอร์ตของสารในระบบไบนารีเท่านั้นนะครับขอเน้นใส่ไว้3ดอกตรงนี้เลยว่าฟิกซ์ลอนิยามขึ้นมาหรือพัฒนาขึ้นมาสำหรับระบบไบนารีซิสเต็มเท่านั้นนะครับ only นะครับถ้าเป็นระบบอื่นที่มีสารมากกว่า2ตัวคุณจะใช้ Fick's Law ไม่ได้ขอเน้นตรงนี้เน้นไว้10รอบเลยนะครับจำเป็นมากๆที่คุณจะต้องเข้าใจว่า Fick's Law ตรงนี้ใช้สำหรับระบบ Binary เท่านั้นถัดไปตามลักษณะเดียวกันนะครับเราพัฒนาสมการขึ้นมาได้ในสำหรับการเคลื่อนที่ใน1 direction อันนี้คือการเคลื่อนที่ของมวลสารในทิศทางเดียวทิศทาง y เท่านั้นนะครับถ้าเกิดคุณเขียนเหมือนกันสำหรับทิศทาง x ทิศทาง y ก็จะได้ลักษณะสมการเหมือนกันพอเอา3สมการตรงนี้รวบเข้าด้วยกันเป็นสมการเดียวสามารถแสดงได้เป็นสมการของเวกเตอร์ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมเอาฟลักซ์ของ a ในทิศ x y z รวมเข้าด้วยกันผมก็จะได้เป็นฟลักซ์ของ aที่เป็นเวกเตอร์ผมขออนุญาตใช้เครื่องเส้นนะครับขีดเส้นไว้ใต้ตัวแปรเพื่อจะบอกว่าตัวแปรนั้นเป็นเวกเตอร์นะครับตัวแปรไหนไม่มีเส้นอยู่ข้างล่างก็เป็นสเกลาร์ไปนะครับฉะนั้น JA ตัวที่เป็นเวกเตอร์ตัวนี้มี3องค์ประกอบก็คือ JAX JAY JAZ ในขณะที่ density เป็นปริมาณสเกลาร์
diffusivity เป็นปริมาณสเกลาร์แต่ตัว gradient เนี่ยตัว d omega a by dy เนี่ยมันจะมี3องค์ประกอบเป็น by dx by dy by dz 3องค์ประกอบนี้รวบเข้าด้วยกันเขียนได้เป็นเวกเตอร์ตัวหนึ่งเราเรียกว่าเป็นเวกเตอร์ del omega a นะครับฝั่งซ้ายเป็นเวกเตอร์ฝั่งขวาย่อมต้องเป็นเวกเตอร์เช่นเดียวกันเข้าใจมั้ยครับสมการนี้นะครับเป็นรูปเต็มของ fix law นะครับเขียนอีกทีหนึ่งตัวนี้ว่าเป็น fix law of diffusion ใช้ในการอธิบายโมเลกุลาร์ทรานสปอร์ตของสารในระบบ binary เท่านั้นนะครับซึ่ง fix law ตัวนี้ได้มาจากการทดลองนะครับได้มาจากการทำการทดลองแล้วก็เขียนสมการอธิบายการทดลองขึ้นมาไม่ได้ได้มาจากทฤษฎีแต่อย่างใดนะครับเช่นเดียวกันกับนิวตันลอและฟูเรียลอนะครับแต่สำหรับ mass transport จะมีความแตกต่างกับ momentum และ energy นิดหน่อยก็คือเราสามารถพัฒนาสมการที่เป็นทฤษฎีได้ดังต่อไปนี้โอเคนะครับถ้าผมพิจารณาฟลูอิดที่มี2สารคือสาร A และสาร B ก่อนถ้าพิจารณาในระดับโมเลกุลนะครับผมก็จะมีโมเลกุลดังรูปแน่นอนโมเลกุลก็จะมีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะครับแล้วสารที่แตกต่างกันย่อมมีความเร็วของโมเลกุลไม่เท่ากันนะครับสารบางสารเคลื่อนที่เร็วกว่าอีกสารหนึ่งสมมุติว่าในระบบที่เราสนใจตอนนี้ A เคลื่อนที่เร็วกว่าสาร B นะครับถ้าผมเอาเฉพาะอะตอมของสาร A ก็คือเฉพาะสีฟ้าหาความเร็วของมันนะครับติ้งต่างว่าผมมีเครื่องมือที่สามารถวัดความเร็วของสาร A ได้นะครับตอนนี้ในรูปมี A 3อะตอมถ้าเอาอะตอมของสาร A ทั้ง3อะตอมมาวัด velocity ของแต่ละอะตอมแล้วหาค่าเฉลี่ยนะครับผมสามารถได้ค่าเฉลี่ยออกมาค่า velocity เฉลี่ยออกมาค่าหนึ่งแล้วเอา velocity เฉลี่ยตรงนั้นน่ะแตกเวกเตอร์เข้าไปมองหาเฉพาะในทิศใดทิศหนึ่งก่อนเอาเป็นว่าเอาทิศ y แล้วกันนะครับงั้นถ้าผมหา velocity เฉลี่ยของสาร A ในทิศ y นะครับกำหนดเรียกตัวแปรนี้ว่าเป็น VAY เขียนไว้ที่นี่ว่าเป็น Average Velocity ของ A ใน Y Direction โอเคไหมครับก็คือคิดเฉพาะสีน้ำเงินเอา Velocity ของ3อะตอมสีน้ำเงินมาหาค่าเฉลี่ยได้ค่าเฉลี่ยรวมออกมาแตกเวกเตอร์คิดเฉพาะแกน Yถ้าทำเหมือนกันนะครับสำหรับสาร B ผมก็จะได้ VBY ออกมาซึ่ง VBY ตัวนี้คือ Average Velocity ของ B ใน Y Direction โอเคไหมครับซึ่งถ้าวาดเวกเตอร์นะครับโดยเฉลี่ยเราก็จะเห็นว่า A เนี่ยเคลื่อนที่เร็วกว่าเพราะฉะนั้น VA ในทิศ Y ผมเขียนเป็นเวกเตอร์ก็จะยาวในขณะที่ของ B ในทิศ Y ก็จะสั้นเข้าใจมั้ยก็จะสั้นกว่าโดยเฉลี่ยนะครับคราวนี้ถ้าผมมองทั้งระบบก็คือมองทั้งระบบนี้
พร้อมกันพูดง่ายๆเอาสีแดงเอาสีน้ำเงินออกมองทุกอะตอมพร้อมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยของความเร็วนะครับผมก็จะได้ความเร็วค่าเฉลี่ยค่าหนึ่งโดยไม่สนใจว่าเป็น A หรือเป็น B ความเร็วตรงเนี้ยเราเรียกว่าเป็น mixture velocityโอเคไหมครับแน่นอนเป็น y direction เราดูทิศเดียวก่อนนะครับเพราะไอ้ตัว vy ตัวเนี้ยคุณคงจินตนาการได้ว่ามันไม่มีทางเร็วกว่า a แล้วก็มันไม่มีทางช้ากว่า b มันจะต้องอยู่ระหว่างกลางอยู่ระหว่าง a และ b นะครับถ้าผมวาดเป็นเส้นเวกเตอร์ตัว vy ตัวเนี้ยเส้นสีดำเนี่ยจะยาวกว่าเวกเตอร์ VAY ไม่ได้แล้วก็สั้นกว่าเวกเตอร์ VBY ไม่ได้ถูกไหมแล้วมันก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องเท่ากับ VAY บวก VBY ส่วน2มันขึ้นกับว่าในระบบของเรามี A หรือ B มากกว่ากันถ้าเรามี A มากๆเวกเตอร์ VY ก็จะเข้าใกล้เวกเตอร์ VAY สีดำก็จะเข้าใกล้สีน้ำเงินถ้ามี B มากๆมันก็จะเข้าใกล้สีแดงแทนเห็นไหมครับนั้นเราจะบอกได้ว่าความเร็วเฉลี่ยของมิกซ์เจอร์นะมันจะต้องเป็นคอมบิเนชันระหว่าง VAY กับ VBY จะต้องเอาสองอันเนี้ยทำอะไรกันสักอย่างเนี่ยผสมเข้าด้วยกันนะครับโดยที่การผสมตรงนี้จะต้องถ่วงน้ำหนักขึ้นกับว่ามี A หรือ B มากกว่ากันด้วยเพราะฉะนั้นในที่นี้ผมจะถ่วงน้ำหนักได้ด้วย mass fraction โอเคนะครับอย่าลืมว่า mass fraction รวมกันมีค่าเท่ากับ1ถูกไหมเพราะฉะนั้นตัว mass fraction เองเนี่ยมันเป็นจุดทศนิยมนะครับถ้าเกิดผมเอาไปคูณกับค่าความเร็วของตัวมันเองเช่นเอาโอเมก้า A คูณ VA เอาโอเมก้า B คูณ VB มันก็จะเป็นการถ่วงน้ำหนัก2อันนี้บวกเข้าด้วยกันก็จะเป็นค่าเฉลี่ยทันทีนะครับสมการเนี้ยเป็นวิธีการถ่วงน้ำหนักความเร็วเฉลี่ยของมิกซ์เจอร์ซึ่งเราคิดขึ้นมาเองอันนี้ผมคิดขึ้นมาผมไม่ได้คิดขึ้นมาคนอื่นคิดขึ้นมาผมบอกให้คุณฟังเฉยๆนะครับคิดขึ้นมาการเฉลี่ยแบบนี้เป็นเพียงแค่วิธีหนึ่งเท่านั้นนะครับถึงแม้ว่าโอเคมันเป็นวิธีที่ฟังดูเข้าทีเข้าท่าแต่มันก็เป็นวิธีหนึ่งสามารถถ่วงน้ำหนักด้วยวิธีอื่นอีกก็ได้ซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในภายหลังนะครับเอาเป็นว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่น่าจะยอมรับได้เช่นกันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นขอโน้ตไว้ตรงนี้นิดนึงว่าตรงนี้เสนอขึ้นมานะครับว่าความเร็วเฉลี่ยจะขึ้นกับความเร็วของแต่ละองค์ประกอบและขึ้นกับความเข้มข้นของแต่ละองค์ประกอบด้วยนะครับคราวนี้ถ้าเราเทียบสารใดสารหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็น space species velocity เข้ากับ mixture velocity เห็นไหมครับเช่นถ้าผมเอา a มาเทียบกับเฉลี่ยเอาเวกเตอร์สีน้ำเงินเทียบกับเวกเตอร์สีดำนะครับผมก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย A ของผมเนี่ยวิ่งเร็วกว่าค่าเฉลี่ยโอเคไหมถ้าเกิดผมอยากรู้ว่ามันวิ่งเร็วกว่าเท่าไหร่ผมก็จะเอาตัวมากตั้งลบด้วยตัวเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผลต่างตัวนี้บอกผมว่า Awิ่งเร็วกว่าในภาพรวมเท่าไหร่ถ้าเกิดมองให้เห็นภาพนะครับให้เห็นภาพมากขึ้นขอให้จินตนาการการวิ่งมาราธอนสมมุติมีอีเวนต์งานวิ่งเพื่อสุขภาพ1อีเวนต์และในอีเวนต์นั้นมีการรับสมัครคนวิ่ง2อายุ2ลำดับอายุก็คือสำหรับคนทั่วไปกับผู้อาวุโสนะครับงั้นในที่นี้ถ้าเกิดผมบอกว่าเอาคนทั่วไปที่เป็นระดับวัยรุ่นเนี่ยเป็น A วิ่งเร็ว
แล้วก็หลีกที่เป็นผู้โอเวอร์โซเนี่ยเป็น B วิ่งช้าแต่วิ่งพร้อมกันนะครับวิ่งอยู่ในอีเวนต์เดียวกันที่จุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทพอปล่อยตัวออกไปคุณก็จะเริ่มเห็นว่าคนเนี่ยมันก็จะเริ่มวิ่งไปในทิศทางเดียวกันถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าผมมี A วิ่งด้วยความเร็วมาก3คนนี้ A หมดอาจจะวิ่งด้วยความเร็วไม่เท่ากันนะครับบางคนวิ่งเร็วกว่าบางคนวิ่งช้ากว่าแล้วผมก็มี B ซึ่งอาจจะมีจำนวนคนน้อยกว่าวิ่งได้ช้ากว่าโอเคไหมกลุ่มคนทั้งหมดเนี่ยคือคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนะครับคือคนที่รับเสื้อวิ่งถ้าผมมีเครื่องบินหรือโดรนผมมีโดรน1ตัวบินอยู่บนโดรนตรงนี้เนี่ยถ่ายรูปกำลังถ่ายทอดสดภาพจากอากาศว่ากลุ่มคนวิ่งเป็นอย่างไรคุณจะเห็นว่าถ้าผมต้องการเห็นคนวิ่งตลอดเวลาผมต้องรักษาให้โดรนของผมเนี่ยอยู่กึ่งกลางของกลุ่มคนตลอดเวลาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความเร็วที่โดรนจะต้องวิ่งตามคนโดรนจะอยู่นิ่งไม่ได้ถ้าอยู่นิ่งคนก็จะวิ่งตกเฟรมของกล้องไปถ้าเกิดอยากจะให้เห็นคนตลอดเวลาโดรนผมต้องเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นตอนนี้โดรนผมเคลื่อนที่ด้วยเวกเตอร์สีดำนะครับแน่นอนคุณก็จะบอกว่าเวกเตอร์สีดำโดรนของผมจะวิ่งเท่ากับความเร็วของคนสีฟ้าไม่ได้ถ้าเกิดวิ่งเท่ากับความเร็วคนสีฟ้าผมก็จะไม่เห็นคนสีแดงถูกไหมเพราะโดรนมันก็จะวิ่งนำคนสีแดงไปถ้าวิ่งตามกลุ่มคนสีแดงอย่างเดียวคนสีฟ้าก็จะตกเฟรมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากเห็นทั้งฟ้าทั้งแดงโดรนผมต้องวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ยค่าหนึ่งนี่ความเร็วโดรนตรงนี้แหละคือความเร็วที่เราเรียกว่าเป็น mixture velocityมองถึงคนทั้งกลุ่มว่าวิ่งไปด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับความเร็วสีน้ำเงินก็เป็นความเร็วของคนกลุ่มหนึ่งความเร็วสีแดงเป็นความเร็วของคนอีกกลุ่มหนึ่งโอเคไหมครับงั้นถ้าเกิดผมมองภาพที่ได้จากโดรนผมก็จะเริ่มเห็นว่าในคลิปที่ได้จากโดรนเนี่ยคนสีน้ำเงินเนี่ยหรือคนอายุน้อยเนี่ยมันจะดูเหมือนวิ่งตกเฟรมกำลังวิ่งไปแล้วก็ทิ้งคนสีแดงไว้ข้างหลังถูกไหมครับนั้นความเร็วลับที่คนสีน้ำเงินวิ่งออกไปเร็วกว่าความเร็วโดรนก็จะแทนด้วยพจน์ VAY ลบด้วย VY โอเคไหมทันนะครับเอาล่ะถ้าดูหน่วยนะครับหน่วยของความเร็วคือเมตร per sec นะครับถ้าผมคูณพจน์ความเร็วตรงนี้ด้วยความเข้มข้นของสาร A ก็คือบอกว่าคูณด้วยจำนวนว่าไอตัวคนสีฟ้าของผมเนี่ยมีมากน้อยเท่าไหร่ต่อยูนิตวอลลุ่มนะหน่วยตรงเนี้ยก็จะเป็นกิโลกรัมของสาร A ต่อลูกบาศก์เมตรถ้าคูณหน่วยออกมานะครับคุณจะได้กิโลกรัมของสาร A ต่อตารางเมตรวินาทีโอเคไหมซึ่งหน่วยเนี้ยมันคือหน่วยฟลักซ์ถูกไหมครับมันคือหน่วยของ JAY นะครับเพราะตัวนี้สมการนี้เองเป็นสมการที่กำหนดmass flux ของ A ที่ relative กับ mixture velocity มันบอกว่า A วิ่งเร็วกว่าค่าเฉลี่ยเท่าไหร่หรือ A แซงหน้าคนกลุ่มใหญ่ไปเท่าไหร่เร็วช้าเท่าไหร่นะครับ
นิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าดูพจน์ row A ผมจะบอกว่ามันคือกิโลกรัมของ A ต่อวอลุ่มเพราะฉะนั้นลูกบาศก์รูปนี้เป็นวอลุ่มโอเคไหมวอลุ่มตรงนี้เป็นลูกบาศก์เมตรนะครับลูกบาศก์เมตรได้จากเมตรในด้านตั้งเมตรในด้านลึกแล้วก็เมตรในแนวหนอดคูณกัน3เมตรถูกไหม3เมตรเป็นลูกบาศก์เมตรนะครับสังเกตที่หน่วยตัวลูกบาศก์เมตรตัวนี้นะครับมันจะโดนแคนเซิลไปด้วย1เมตรจาก v โดยที่ไอ้1เมตรจาก v ตัวเนี้ยเมตรตัวสีแดงตัวเนี้ยนะครับมันคือเมตรในการในทิศทางของการเคลื่อนที่มันคือเมตรตัวนี้ถูกไหมงั้นถ้าเกิดผมแคนเซิลเมตรสีแดงออกไปตัวนี้ตัดออกไปเข้าไปตัดตัวนี้สิ่งที่เหลืออยู่มันจะเป็น area ถูกไหมครับสิ่งที่เหลืออยู่จะเป็น2เมตรหรือเมตร2ตัวซึ่งเมตร2ตัวตรงนี้คือ area ตรงนี้คือเมตรสแควร์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองถึงกิโลกรัมเปอร์เซกกิโลกรัมเปอร์เซกตัวนี้มันคือ flow rate มันบอกว่า A ที่มีมวลเท่าไหร่กิโลกรัมไม่รู้ล่ะมันเป็นกิโลกรัมของ A เนี่ยเคลื่อนที่ต่อวินาทีเร็วช้าเท่าไหร่ถ้าคุณสังเกตกิโลกรัมของ A ตอนนี้เราพูดถึง JAY ซึ่ง JAY ตรงเนี้ยเคลื่อนที่ในทิศนี้ถูกไหมครับ JAY เคลื่อนที่ในทิศนี้มันคือทิศเดียวกับทิศสีแดงที่เราเพิ่งแคนเซิลไปนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเรามีmass เคลื่อนที่ในทิศสีส้มตัวนี้ต่อพื้นที่ตั้งฉากมันถึงเรียกเป็น mass flux ไงนะครับเพราะฉะนั้นจากสมการตรงนี้มันบอกว่ามันต้องได้ mass flux ออกมาเราถึงยกตัว JAY ตัวนี้มาใช้ได้นะครับจากการพิจารณาหน่วยเนี่ยมันจะบอกได้ว่ากิโลกรัม per second ที่เหลืออยู่ที่นี่มันเป็นกิโลกรัม per second ที่ตั้งฉากกับ area ที่เหลืออยู่ผลลัพธ์ที่ได้ทางด้านซ้ายมือถึงเรียกว่าเป็น mass flux เราถึงยก JAY ทางขวามือเข้ามาประกบได้โอเคนะครับตัวนี้เป็นที่มานะครับถ้ายกออกมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับrho a เท่ากับ vay ลบ vy ตรงนี้เท่ากับ jay สังเกตสมการนี้นะครับสมการนี้เนี่ยนี้พิจารณาขึ้นมาจากรูปโดยที่ไม่ได้จำเป็นเลยจะต้องมีคนแค่2กลุ่มหรือมีอะตอมแค่2กลุ่มจะเป็นกลุ่มกี่คนก็ได้สมการนี้ยังคงอธิบายเหมือนเดิมบอกว่าสารที่เราสนใจคือสาร A วิ่งเร็วกว่าคนอื่นโดยเฉลี่ยเท่าไหร่จริงๆผมใช้คำว่าคนอื่นไม่ถูกนะ VY ตัวนี้รวม A เข้าไปด้วยนะครับมันคือคนทั้งหมดพูดว่า A วิ่งเร็วกว่าคนทั้งหมดเท่าไหร่นะครับงั้นคนทั้งหมดจะแบ่งเป็นกี่กลุ่มสมการนี้ก็ยังคงใช้ได้เพราะฉะนั้นสมการนี้ไม่ได้พัฒนาขึ้นมาจากการทดลองแต่อย่างใดเป็นทฤษฎีนั้นจึงไม่มีข้อจำกัดอยู่ที่ binary system เหมือนกับ fixed law นะครับสมการนี้ใช้ในการอธิบาย flux ได้โดยไม่มีข้อจำกัดว่าจะต้องเป็น binary แต่อย่างใดถ้าทำเหมือนกันสำหรับสาร B นะครับผมเอาความเร็วของสาร B ดูซิว่ามันวิ่งเร็วกว่าตัวค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับ
เอาสารที่เราสนใจตั้งลบด้วยความเร็วเฉลี่ยคูณด้วยความเข้มข้นของสารที่เราสนใจตามสมการตัวนี้ย่อมได้ฟลักซ์ของสาร B ออกมาโอเคไหมแน่นอนถ้าเกิดผมมองย้อนกลับไปที่เวกเตอร์นะครับถ้าผมเอา VAY ตั้งลบด้วย VY คือผมเอาเวกเตอร์สีน้ำเงินลบด้วยเวกเตอร์สีดำเวกเตอร์สีดำผมก็ต้องกลับทิศก่อนที่จะบวกกันถูกไหมผมก็จะได้ทิศของ JAY วิ่งมาในทิศนี้ตัวนี้คือ flux JAY ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดผมอยากจะหา JBY ผมเอาเวกเตอร์ BY เวกเตอร์ VBY เวกเตอร์สีแดงตั้งลบด้วยเวกเตอร์สีดำผมก็ต้องกลับทิศเวกเตอร์สีดำแต่เผอิญพอกลับทิศแล้วคุณจะเห็นว่าเวกเตอร์สีดำมันยาวกว่าเวกเตอร์สีแดงทำให้เมื่อบวกเข้าด้วยกันฟลักซ์ของ JBY จะมีทิศกลับนะครับทิศย้อนกลับขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งคราวนี้ถ้าผมเอา2สมการนี้บวกเข้าด้วยกันนะครับขอเขียนฝั่งขวาก่อน JAY บวกด้วย JBY ก็จะเท่ากับ rho A ผมกระจายเข้าไปเลยนะครับก็คือถ้าเกิดผมจับ2พจน์นี้เขียนเข้าด้วยกันก่อนก็เป็น rho A VAY บวกด้วย rho B VBY เสร็จแล้วก็จะมีลบ rho A VYบวกด้วย rho b vy ถูกไหมครับพจน์แรกถ้าผมดึง rho ออกเรารู้ว่า rho a เนี่ยเท่ากับ omega a หรือ mass fraction คูณด้วย total mass concentration ในขณะที่ rho b จะมีค่าเท่ากับ omega bคูณด้วย total concentration นะครับถ้าดึง rho ออกผมจะได้ rho omega a vay บวกด้วย omega b vby ถูกไหมดึง rho ออกพจน์หลังนะครับจะเห็นว่า vy ตัวนี้กับตัวนี้เป็นตัวร่วมอยู่ผมดึงออกสังเกตสมการนี้นะครับสมการเนี้ยมันคือสมการที่ผมดอกจันไว้ที่นี่ถูกไหมครับโอเมก้า AVA บวกด้วยโอเมก้า BVB เพราะฉะนั้นตัวนี้เองมันคือ VY หรือวิธีการเฉลี่ยความเร็วของมิกซ์เจอร์ในขณะที่ก่อนหน้านี้ rho A บวก rho Bมันมีค่าเท่ากับ total mass concentration งั้นคุณจะเห็นว่าพจน์แรกกับพจน์หลังหน้าตาเหมือนกัน cancel กันไปเห็นไหมครับงั้น JA บวก JB เท่ากับ0เสมอนะครับตัวนี้เสมอมันเท่ากับ0ได้ยังไงทำไมเท่ากับ0ย้อนกลับไปดูที่เวกเตอร์สิรูปนี้ไงครับคุณจะเห็นว่าเวกเตอร์ของ A วิ่งไปในฝั่งหนึ่งในขณะที่เวกเตอร์ของ B วิ่งย้อนกลับนะครับคุณจะพบว่าเวกเตอร์2อันนี้ cancel กันนะครับพอ cancel กันมันถึงมีค่าเท่ากับ0งั้นโดยทฤษฎีเขาจะบอกว่าผลรวมของโมเลกุลาร์ทรานสปอร์ตของทุกสารในระบบรวมกันจะต้องเท่ากับ0เสมอ
งั้นถ้าเกิดเขียนในเทอมของเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ a ก็คือทิศทุกทิศ x y z บวกด้วยเวกเตอร์ b จะเท่ากับ0เสมอนะครับถ้ามันมีหลายคอมโพเนนต์ก็จะบวกไปเรื่อยๆทุกคอมโพเนนต์จะเท่ากับ0นะครับงั้นถ้าเกิดเราจำกัดที่ไบนารีก่อนสำหรับระบบที่เป็น binary system คราวนี้พอเป็น binary เราสามารถใช้ fixed law ได้งั้นถ้าเกิดผมเอา fixed law เข้ามาแทนในสมการนะครับตัว JA ก็จะเป็นลบ rho DAB del omega A JB ก็จะเป็นลบ rho DBA นะครับเดลโอเมก้าบีเท่ากับ0สำหรับระบบที่เป็นไบนารีแมทฟลักของ B เท่ากับ1ลบแมทฟลักของ A ถูกไหมครับซัมเมชันแมทฟลักเท่ากับ1งั้นถ้าเกิดใส่เดลเข้าไปเดล1ลบโอเมก้า A ก็จะเท่ากับลบเดลโอเมก้าเอแทนกลับเข้าไปในสมการข้างบนโรสองตัวเป็นตัวเดียวกันนะครับก็จะได้ลบเป็นตัวร่วมโรดึงออกเดลโอเมก้าเอเป็นตัวร่วมข้างในเป็น DAB ลบด้วย DBA เท่ากับ0ซึ่งเดลตัวโอเมก้าไม่มีความจำเป็นต้องเท่ากับ0 density หรือไอ้ total mass concentration ไม่มีความจำเป็นต้องเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นสมการนี้เท่ากับ0แปลว่า DAB เท่ากับ DBA โอเคไหมครับหลายๆคนจะสงสัยว่า DBA คืออะไร DAB คืออะไรนะครับเราเรียกมันว่าเป็น diffusivity ซึ่งมันจะแตกต่างกันกับในตอนโมเมนตัมกับ energy นิดนึงใน energy มันจะติดตัว k ถูกไหมครับที่เรียกว่าเป็น thermal conductivity ตัวนั้นเป็นสมบัติของระบบแล้วก็ในนิวตันลอมันจะติดตัว μ เป็นลักษณะเดียวกันเป็นสมบัติของระบบตัว diffusivity ก็เป็นสมบัติของระบบเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าแตกต่างกันนิดนึงตรงที่ตัว diffusivity เป็นสมบัติของคู่ของระบบนั่นหมายถึง DAB พูดถึงการเคลื่อนที่ของ aไปในระบบสาร AB DBA พูดถึงการเคลื่อนที่ของสาร B ในระบบสาร mixture AB หรือ BA งั้นจากสมการตัวนี้บอกว่าไม่ว่าคุณจะสนใจสารไหนเคลื่อนที่มันมีค่าเท่ากันพูดอีกอย่าง diffusivity เป็นสมบัติเฉพาะของคู่สารเท่านั้นนะครับไม่ต้องสนใจว่าตัวไหนเคลื่อนตราบใดที่พิจารณาคู่นั้นๆ diffusivity เป็นสมบัติของคู่นั้นนะครับโดยปกตินะครับถ้าฟลูอิดเป็นแก๊สแน่นอนประการแรกเราจะบอกว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น diffusivity จะมากขึ้นนึกถึงเวลาวันไหนร้อนๆอากาศร้อนใครใส่น้ำหอมก็จะได้กลิ่นมาตั้งแต่ไกลนะครับใครตัวไม่หอมเท่าไหร่เดินมาก็จะได้กลิ่นแต่ไกลเพราะว่าสารสามารถเคลื่อนที่ได้ดีขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเพราะฉะนั้น diffusivity จะมีค่าสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแก๊สถ้าความดันสูงขึ้นปกติแล้วการ diffuse หรือ molecular transport ของมวลเนี่ยปกติจะเกิดจากการที่อะตอมของมวลพยายามเคลื่อนที่ผ่านกลุ่มมวลสารอื่นเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งความดันสูงช่องว่างระหว่างอะตอมมันก็จะน้อยลงมันจะโดนบีบให้ใกล้กันการที่โมเลกุลของอีกโมเลกุลหนึ่งจะพยายามแทรกตัวผ่านมันก็จะยากขึ้นนะครับเป็น diffusivity จะลดลงเมื่อความดันสูงขึ้นโดยปกตินะครับ
และปกติถ้าดูในรายละเอียดนะครับ diffusivity จะไม่ขึ้นกับความเข้มข้นก็คือไม่ว่าจะมีสารเข้มข้นมากเท่าไหร่ diffusivity ไม่ค่อยเปลี่ยนตามความเข้มข้นถ้าระบบเป็นแก๊สกลับกันถ้าระบบเป็นของเหลว diffusivity จะขึ้นกับ concentrationอันนี้จะต่างกับค่า thermal conductivity นะครับค่า K โดยปกติเราจะถือว่าไม่ขึ้นกับอุณหภูมิถูกไหมในขณะที่ค่า mu ก็จะไม่ขึ้นกับความเร็วนะครับของ mass เนี่ยจะต่างกันนิดนึงก็คือจริงๆแล้วค่า diffusivity ขึ้นกับความเข้มข้นแต่เพื่อความสะดวกในการคำนวณส่วนใหญ่เรามักจะถือให้มันเป็นค่าคงที่นะครับใน liquid เองเช่นเดียวกันถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นยกตัวอย่างคุณเอาน้ำตาลใส่ลงไปในกาแฟถ้ากาแฟเป็นกาแฟร้อนน้ำตาลก็จะละลายและดิฟฟิวส์ออกไปง่ายขึ้นนะครับส่วนหนึ่งคือความสามารถในการละลายขึ้นกับอุณหภูมิส่วนที่สองคือความสามารถในการดิฟฟิวส์ขึ้นกับอุณหภูมิด้วยเพราะฉะนั้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นดิฟฟิวส์ง่ายขึ้นนะครับพูดถึง diffusivity ก็เอาให้จบนะครับตัว DAB ตัวนี้เราเรียกว่าเป็น mass diffusivity หน่วยของมันเป็นเมตรกำลังสอง per sec นะครับซึ่งหน่วยนี้เนี่ยคุณได้เรียนมาแล้วทั้งในโมเมนตัมและใน energy transport ในโมเมนตัมมีตัวที่เป็นหน่วยนี้คือตัวมิวตัวนิวนะครับนิวคือ viscosity หารด้วย density เราเรียกก็เป็น kinematic viscosity ถูกไหมครับบางครั้งเขาจะเรียกมันว่าเป็น momentum diffusivityโอเคนะครับในขณะที่ใน energy ก็จะมีตัวที่เป็นหน่วยลูกบาศก์เมตรกำลัง2 per sec เช่นเดียวกันเราเรียกว่าเป็นตัวอัลฟาที่มีค่าจาก k ส่วน rho cp ตัวนี้เรียกว่าเป็น thermal diffusivityนะครับทั้ง3ตัวมีหน่วยเดียวกันคือเมตรกำลัง2 per secเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมเอาเมตรกำลัง2 per sec หารด้วยเมตรกำลัง2 per sec ก็จะได้ตัวแปรที่ไม่มีหน่วยขึ้นมาทันทียกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราเรียนแล้วใน energy นะครับเอา kinematic viscosity หารด้วย alpha เราเรียกมันว่าเป็น Prandtl number นะครับคำนวณได้เป็น cp mu ส่วน k อันนี้เรียนแล้วนะครับเรียกว่าเป็น Prandtl number โอเคไหมครับซึ่งถ้าคุณมองมันจะ Prandtl number จะปรากฏขึ้นในการคำนวณทุกครั้งที่มีการถ่ายเทโมเมนตัมควบคู่กันกับการถ่ายเท energy พูดอีกอย่างเมื่อไหร่ก็ตามที่มี convectionจะเกิดการคำนวณที่เกี่ยวข้องกับ Prandtl number ทันทีนะครับงั้นถ้าเกิดผมทำคล้ายกันผมเอา momentum diffusivity ตั้งหารด้วย mass diffusivity หารด้วย DAB ตัวนี้นะครับจะได้เท่ากับ mu ส่วน rho DAB เราเรียกมันว่าเป็น Schmidt numberนะครับ Schmidt number จะปรากฏขึ้นในการคำนวณเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเคลื่อนที่มีการไหลบวกกับการแพร่พร้อมกันนะครับก็คือมีการไหลของระบบที่มี2สารแล้วยังผสมกันไม่เป็นเนื้อเดียวในทำนองเดียวกันถ้าผมเอาอัลฟาตั้ง
ารด้วย DAB มันก็จะเป็น K ส่วน Rho CP DAB ตัวนี้เรียกว่าเป็น Lewis Number นะครับ Lewis Number เกิดขึ้นทุกครั้งในระบบ Non-Isothermal แล้วก็เป็นระบบหลายสารก็เกิดการแพร่พร้อมกับการถ่ายเทพลังงานโอเคนะครับงั้นสำหรับเลคเชอร์1ตอนนี้ผมจะหยุดไว้ที่นี่ก่อนนะครับเป็นเลคเชอร์ในภาพรวมต้องการแสดงให้คุณเห็นถึงการพัฒนาสมการที่ใช้แสดงพาร์ทที่เป็นโมเมนตัมทรานสปอร์ตของแมสนะครับเป็นโมเมนตัมทรานสปอร์ตในส่วนของแมสทรานสเฟอร์นะครับซึ่งถ้าสรุปก็จะแบ่งออกได้เป็น2 ส่วนก็คือส่วนที่พัฒนาจากการทดลองที่เราเรียกว่าเป็นฟิกซ์ลอกับส่วนที่พัฒนาขึ้นมาเบสบนทฤษฎีความเร็วของโมเลกุลเป็นหลักนะครับใช้ได้ทั้งคู่ในระบบไบนารีใช้ได้เฉพาะกรณีทฤษฎีถ้าระบบไม่ใช่ไบนารีนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราพูดไว้ตอนต้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับเบสิสในการคำนวณคอนเซนทเรชันที่พูดถึงแมสคอนเซนทเรชันแล้วก็ mass fraction นะครับสำหรับเลคเชอร์1ตอนนี้ขอหยุดไว้ที่นี่ก่อนนะครับเลคเชอร์หน้าเราจะต่อในส่วนของทฤษฎีนะครับ